มาดูเรื่องของพระบิดากันบ้างกับผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดหลังจากเข้าแล็บไปแล้วปรากฏว่าน่ากลัวคุณผู้ชมเพราะว่าไปเจอหลายผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนเชื้อรานะคะกินไปมีอันตรายถึงชีวิตได้เลยค่ะเรื่องนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิก็ออกมาเปิดเผยนะคะถึงผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของสำนักลัทธิประหลาดที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิของนายทวีหรือว่านายโจเซฟเนี่ยนะคะโดยทางด้านสาธารณสุขจังหวัดบอกว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ขออนุญาตฉลากก็ไม่ถูกต้องไม่ถูกสุขลักษณะมีอะไรบ้างโดยเฉพาะข้าวเกรียบปลาทูค่ะครับถั่วลันเตาคลุกเกลือค่ะปลาหมึกแห้งค่ะ3อย่างนี้นะไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพเจอเชื้อราเกินมาตรฐานกำหนดคือข้าวเกรียบแต่ละอย่างส่วนใหญ่มันจะเป็นอาหารกับแกล้มเนาะครับแล้วคุณหมอบอกแบบนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าเชื้อราตัวที่พบเนี่ยอาจจะทำให้มีพิษเฉียบพลันกินเข้าไปแล้วจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนถ่ายเหลวมีพิษต่อตับต่อไตกินต่อเนื่องระยะยาวเนี่ยโทษถึงขนาดเป็นมะเร็งได้เลยนะคะและอาจจะถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิตได้ด้วยคุณผู้ชมจากกรณีนี้จะทำให้นายทวีนายโจเซฟพระบิดาเนี่ยมีความผิดฐานผลิตอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ความผิดฐานใช้ฉลากอาหารที่ไม่ถูกต้องด้วยนะคะครับถูกดำเนินคดีนะเพิ่มอีกหนึ่งมุมก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีทนายความของนายโจเซฟเนี่ยเข้าแจ้งความเอาผิดท่านผู้ว่าชัยภูมิอ้างบุกรุกเคหสถานแล้วก็การดำเนินคดีตามมาตรา157เนื่องจากสั่งการให้ตำรวจเข้าจับกุมนั้นเนี่ยเรื่องนี้ยังไม่มีรายงานรายละเอียดเข้ามาแต่อย่างใดนะคะครับผิดก็ว่าไปตามผิดนะคุณผู้ชม